เขาบอกว่าอัตราเร็วขึ้นมัน3กิโลเมตรอัตราเร็วขึ้น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงไหมแต่เขาบอกไปถึงเร็วขึ้น3นาทีแสดงว่าอันนี้มันคือนาทีกับชั่วโมงมันไม่สามารถคิดร่วมกันได้จริงไหมน้องคนไหนคิดเหมือนพี่แสดงว่าผิดเลยนะแต่ถ้าน้องคนไหนคิดไม่เหมือนแสดงว่าถูกแล้วน้องต้องเปลี่ยน3นาทีตรงนี้เป็น3ส่วน60อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น3ส่วน60เพราะมันจะทำให้แปลงเป็นหน่วยชั่วโมงเหมือนกันจริงป่ะท่านพี่ขอกลับมาแก้ตรงนี้นิดนึงจากเดิมที่เคยเป็น6ก็ต้องกลายเป็น6ส่วน60ถูกไหมเพราะมันคือ6นาที6นาทีส่วนด้วย60นาทีก็กลายเป็นชั่วโมงนั่นเองก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถูกไหมคูณไขว้ใหม่จะได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยพี่ขอแก้ตรงนี้เป็น1ใน10ได้ไหม6 1 6ถูกไหม1ใน10คูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็น v กำลัง2บวก v ลบ20ถูกไหม5บวก4ก็กลายเป็น 9s ถูกปะทำทันไหม5บวก 4s กลายเป็น 9s 9s คูณ10ก็กลายเป็น 90s นั่นเองอันนี้เป็นสมการที่1นะเมื่อกี้พี่ขอโทษทีอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันทำอันที่2ใหม่อันที่2กลายเป็นไรอันที่2กลายเป็นว่าเทียบระยะการเดินทางปกติกับการเดินทางที่เร็วขึ้นดีกว่าเทียบระหว่างการเดินทางปกติกับการเดินทางที่เร็วขึ้นแสดงว่าการเดินทางที่เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงจริงไหมเพราะถ้านั้นเราจะตั้งสมการเราก็ต้องเอา t ลบ t 1เพราะ t ใช้เวลามากกว่าจริงไหม t 1ลบ t 1เท่ากับ s ส่วน v ลบ s ส่วนด้วย v บวก5ทำคอร์นอลซีจะได้เท่าไหร่เนี่ย v คูณด้วย v บวก5เท่ากับ s คูณด้วย v บวก5ลบ s v ถูกไหมเวลาต่างกันเท่าไหร่เขาบอกว่าเร็วขึ้น3นาทีจริงไหมก็คือ3ส่วน60อันนี้พี่ไม่ผิดแล้วนะเมื่อกี้ขอโทษทีจริงๆ3 1 3 3 2 6พอได้เป็นอย่างนี้ทำไงต่อแก้สมการต่อจริงป่ะแก้สมการต่อย้ายขึ้นไปคูณจะได้ว่าอะไรก่อนจะย้ายขึ้นไปคูณเรากระจายก่อนละกันให้เรียบร้อยก่อนกลายเป็น1ใน20เท่ากับ sv บวก 5s ลบ sv ส่วนด้วย v กำลัง2ลบ v กำลัง2บวก 5v ถูกไหมอะไรตัดกันได้ sv กับ sv ตัดกันได้จริงไหมก็กลายเป็นคูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็น v กำลัง2บวก 5v เท่ากับ 100s นั่นเองตะกี้ v กำลัง2บวก v ลบ20เท่ากับ90s ใช่ไหมเป็นสมการที่1พี่เขียนสมการที่2ลงมาต่อกันละกันจะได้ดูง่ายๆกลายเป็น v กำลัง2บวก 5v เท่ากับ 100s พี่ยังทำไงดีพี่เอาสมการที่1ลบสมการที่2ละกันเอาสมการที่1เอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1โทษทีก็กลายเป็น v กำลัง2ลบด้วย v กำลัง2หายไปถูกไหม 5v ลบ v เหลือ 4v สมการที่2ลบสมการที่1เอาตรงนี้0ลบลบ20ก็กลายเป็นบวก20ถูกไหมเท่ากับ 10s นั่นเองเพราะฉันจะได้ว่า 4v ลบ 10s เท่ากับลบ20หรือย้ายขึ้นไปก็ได้กลายเป็นคูณลบเข้าไปกลายเป็น 10s ลบ 4v เท่ากับ20อันนี้เป็นสมการในกรอบสีแดงตีไว้ก่อนเก็บไว้ฟึบอ่ะเก็บไว้นะอ่ะทีนี้ทำไงต่อก็ดูเขาบอกว่าระยะทางจากตำบลกอไปขอห่างกันเท่าไหร่เรายังติดตัวสมการตัวแปรอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำไงเราเอาสมการตะกี้ที่เราคิดจากตั้งต้นคือเราคิดเอาความเอาทีครั้งที่1เทียบกับครั้งที่2แล้วทีนี้เทียบกับทีนี้ถูกไหมเรายังไม่ได้เทียบอันนี้กับอันนี้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เทียบความเร็วปกติกับความเร็วที่ช้าลงแสดงว่าเท่าความเร็วที่ช้าลงก็คือ t 2ลบ t 1ลบ t จะเท่ากับ s ส่วนด้วย v ลบ4ลบ s ส่วน v จริงไหมมันช้าลงไปกี่นาทีช้าลงไป3ส่วน60ชั่วโมงถูกไหมหรือว่า3นาทีนั่นเองก็คูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็น s v ลบ s คูณด้วย v ลบ4ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย v คูณด้วย v ลบ4กระจายเข้าไปกลายเป็น1ใน20ถูกไหม3 1 3 3 2 20เท่ากับ SV ลบ
s v บวก4 s ส่วนด้วย v กำลัง2ลบ4 v ก็ตัดกัน s v s v ก็กลายเป็นคูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็นอะไรเนี่ยคูณไขว้ขึ้นไปกลายเป็น v กำลัง2ลบ4 v เท่ากับ4คูณ20ก็กลายเป็น80 s นั่นเองทีนี้เอาสมการนี้เทียบกับอะไรเทียบกับสมการอันไหนดีเทียบกับสมการอันแรกก็ได้ใช่ไหมหรือเทียบกับสมการอันที่สองก็ได้จริงไหมสมมติพี่เทียบกับสมการอันที่สองละกันจาก v กำลังสองบวก 5v เท่ากับ 100s กับ v กำลังสองลบ 4v เท่ากับ 80s พี่เอาสมการข้างบนดอกจานเนี้ยลบกับสมการดาวดอกจานลบด้วยดาวถูกไหมก็จะกลายเป็น 5v ลบลบ4ก็กลายเป็น 9v ถูกไหมเท่ากับ100ลบ80ก็เหลือ20 s นั่นเองแก้สมการค่อนข้างยากนิดนึงนะน้องก็ค่อยๆระวังที่เราจะได้2สมการคือ1สมการเดิมจำได้ไหมสมการตะกี้คือ10 s ลบ4 v เท่ากับ20ที่เอามาเขียนรวมกันแล้วกันในกระดาษแผ่นเดียวน้องจะได้มองง่ายๆ10 s นะ10 sลบ 4v เท่ากับ20จริงไหมอันนี้เป็นสมการที่1ใหม่แล้วกันอ่ะอีกอันนึงก็คือสมการ 9v เท่ากับ 20s นั่นเองเป็นสมการที่2แต่โจทย์ทำไงเอาอันนี้ไปแทนค่าจริงป่ะถ้า 20s เท่ากับ 9v พี่ถามว่า 10s จะเท่ากับเท่าไหร่ก็หาร2ทั้งสมการจริงไหมกลายเป็น 4.5v เอาอันนี้ไปแทนค่าในสมการที่1จะได้ว่า 4.5v ลบ 4v เท่ากับ20 0.5v เท่ากับ20จริงไหมเพราะฉะนั้นจะได้ว่า v เท่ากับคูณ2เข้าไปทั้งสมการ v ก็เท่ากับ40เมตรถูกไหม v เท่ากับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือ v ไหมไม่ใช่จริงป่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือ s จริงป่ะแต่เราได้ว่า v เท่ากับ40กิโลเมตรแต่เรามีความสัมพันธ์คือ 9v เท่ากับ 20s นั่นเองเพราะฉันจะได้ว่า s ของเราที่เราต้องการเนี่ยมันเท่ากับ9ส่วน 20v ถูกไหมก็คือเท่ากับ9ส่วนด้วย 20v ก็คือ40นั่นเอง20หาร40ก็เหลือ2เพราะฉันก็ต้องตอบว่าระยะทางระหว่างตำบลกกับตำบลขห่างกันเท่ากับ18กิโลเมตรนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อขอไข่ค่ะโจทย์ข้อนี้นะจริงๆนะน้องต้องตั้งสมการอย่างนี้เริ่มจากหาความสัมพันธ์ของ s เท่ากับ vt จริงป่ะแล้วน้องก็ได้สอบความสัมพันธ์ออกมาเป็น3อันคือ1ความสัมพันธ์ปกติความสัมพันธ์ที่ใช้เวลาน้อยลงความสัมพันธ์ที่ใช้เวลามากขึ้นน้องก็จับคู่กัน3ครั้งน้องก็จะแก้สมการได้แก้ไปแก้มาสุดท้ายน้องก็ได้สมการเป็นอย่างนี้1อันใช่ไหม 10s ลบ 4v เท่ากับ20แล้วก็ได้สมการว่าอันนี้ v 9v เท่ากับ 20s ก็เอา2สมการนี้มาแก้ร่วมกันก็ได้ว่า v เท่ากับ40แต่สิ่งที่โจทย์ถามคือ s เท่ากับ9ส่วน 40v v เท่ากับ20ก็ตัดกันกลายเป็น s เท่ากับ18กิโลเมตรข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อขอไข่นั่นเองข้อ28ถ้าน้ำ2แห่งห่างกัน 4,500 เมตรนายกอพายเรือจากท่า1ไปยังอีกท่า1ขาไปพายตามน้ำใช้เวลา45นาทีแต่พอขากลับต้องพายเรือทวนน้ำทำให้ต้องใช้เวลานานอีกเท่าตัวกับตอนขาไปโดยสมมุติว่านายกอมีกำลังพายเรือสม่ำเสมอกันตลอดจงหาว่ากระแสน้ำไหลชั่วโมงละกี่กิโลเมตรกอไก่2กิโลเมตรขอไข่ 2.5 กิโลเมตรคอควาย1กิโลเมตรและงองู 1.5 กิโลเมตรอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องของการเดินทางปกติจริงไหมคือใช้ความสัมพันธ์ของเรื่อง s เท่ากับ vt เหมือนเดิมแต่ทีนี้มีความแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเขามีการพายเรือ2แบบจริงไหมซึ่งการพายเรือมี2แบบคือ1การพายเรือทวนน้ำกับพายเรือตามน้ำจริงปะซึ่ง2อันนี้ต่างกันที่ความอัตราเร็ว v ของการพายทวนน้ำกับ v ของการพายตามน้ำต่างกันยังไง
การพายทวนน้ำคือคำว่าทวนคือการย้อนสอนถูกไหมก็คือการพายต้านกระแสน้ำแต่การพายตามน้ำก็คือการพายไปทิศทางเดียวกับทางของน้ำไหลพี่ถามว่าพายทวนน้ำก็เหมือนการที่เราใช้ v ของเรา v พาย v กำลังของเราจริงไหมลบด้วย v ของน้ำเช่นสมมุติเราต้องการพายไปด้านนี้ถูกไหมแต่น้ำต้านมาด้านนี้แสดงว่าอัตราในการพายของเราผลรวมอ่ะมันก็ได้น้อยจริงไหมเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอามาลบกันแต่ถ้าเราพายไปทางนี้น้ำก็มาทางนี้แสดงว่าเราก็ยิ่งพายได้เร็วขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นใช่ไหมก็ต้องเป็น v ที่ใช้ในการพายเรือของเราบวกด้วย v ของน้ำอันนี้ก็จะได้ว่าเป็น v ของการทวนน้ำกับ v ของการตามน้ำเราก็มาดูอันนี้วาดแผนผังนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้าน้ำสองแห่งห่างกัน 4,500 เมตรถูกไหมอ่ะอันนี้เป็นท่าน้ำที่1อันนี้เป็นท่าน้ำที่2ห่างกัน 4,500 เมตรแล้วบอกว่าอะไรบอกว่าก็พายเรือจากท่า1ไปยังอีกท่า1ขาไปคืออย่างนี้ถูกไหมพายตามน้ำใช้เวลา45นาทีขาไปทางนี้ใช้เวลาทีเท่ากับ45นาทีส่วนขากลับต้องพายทวนน้ำก็คือพายอย่างนี้ถูกไหมใช้เวลานานเป็นอีกเท่าตัวคำว่าอีกเท่าตัวก็คืออีก1เท่าถูกไหมแสดงว่าครั้งแรกไป45ครั้งที่2ก็ต้องอีก1เท่าก็คือทีเท่ากับ45คูณ2ก็กลายเป็น90นาทีนั่นเองทีเท่ากับ90นาทีอ่ะอันนี้คือเวลาของการพายถ้ายิ่งใช้เวลาน้อยแสดงว่าเราพายไปเร็วถูกไหมแสดงว่าขาไปเราต้องเรียกว่าเป็นการพายตามน้ำถูกไหมส่วนขากลับพายใช้เวลามากแสดงว่าเขาเรียกว่าการพายทวนน้ำนั่นเองจริงป่ะอ่ะทีนี้มีแบ่งเป็นการพายตามน้ำกับการพายทวนน้ำและทำไงต่อเขาบอกว่าเขาต้องการทราบว่าไอ้ v ของกระแสน้ำเนี่ยมันคือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงไหมเราก็ตั้งเลยว่าให้ครั้งแรกนะการเดินทางครั้งแรกของเราเป็นการพายตามน้ำจริงไหมระยะทางก็คือ s เท่ากับ v ก็คือ v ของการพายลบบวกด้วย v ของน้ำถูกไหม v นอหนูละกันคูณด้วยเวลาที1ระยะทางของครั้งที่2ก็ต้องเท่ากับv ของการพายทวนน้ำจริงไหมก็ต้องเอาลบของ v น้ำคูณด้วย t ของครั้งที่2ทีนี้เขาบอกว่าถ้าระยะทาง2ครั้งอ่ะพายไปกลับยังไงก็เท่ากันจริงป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จับได้เลยว่าสมการที่1ของครั้งที่1ก็เท่ากับสมการของครั้งที่2จริงไหมน้องก็จะได้ว่าครั้งที่1เท่ากับครั้งที่2นั่นเองก็จะได้เป็น v พายบวก v น้ำคูณกับ t 1เท่ากับ v พายลบ v น้ำคูณกับ t 2นั่นเองถูกไหม v พายเรารู้ไหมไม่รู้จริงป่ะเราก็ใส่ไปก่อนว่า v พายบวกด้วย v ของน้ำอะระยะเวลาครั้งแรกคือ45นาทีถามว่าแทนเป็น45ได้เลยไหมไม่ได้จริงป่ะเพราะเขาอะให้ใช้อยู่ในรูปขนาดระยะในขอโทษทีขนาดอัตราเร็วเขายังคิดเป็นต่อชั่วโมงเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นทีเราต้องคิดเป็นต่อชั่วโมงด้วยกลายเป็น45ส่วน60นาทีถูกไหมเท่ากับ v ครั้งที่2ก็คือ v พายลบ v น้ำคูณด้วยทีก็คือ90ส่วนด้วย60เป็นชั่วโมงถูกปะทีเราก็ทำไงต่อเราก็แก้สมการต่อสิจะได้ว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยอะไรตัดกันได้บ้างเอา15ตัดได้ใช่ไหม15 4 60 15หารอะไรได้บ้างเนี่ย15 3 45ถูกปะแล้วก็เอา15หารได้4 15 4 60 15 6 90ถูกปะเอา4ตัด4 3 1 3 3 2 6ถูกไหมก็จะได้เป็นสรุปแล้วก็จะได้เป็น v พายบวก v ของน้ำเนี่ยมันเท่ากับ2เท่าของ v พายลบ v น้ำจริงไหมได้ไปเป็น v พายบวก v น้ำเท่ากับ 2v พายลบ 2v น้ำก็จะได้กลายเป็นเท่ากับ v พายถูกไหมอันนี้ v บวกย้ายลบ2เข้าไปก็กลายเป็นบวก3ก็กลายเป็น
v น้ำนั่นเองได้ความสัมพันธ์เป็นอัตราส่วนดังนี้พี่ตีกรอบไว้ก่อนแล้วพอต้องใช้อีกจริงป่ะทีนี้เรากลับมาที่สมการตั้งต้นนิดนึงพี่เอาสมการพี่เอาความสัมพันธ์ที่ว่า 3v น้ำเท่ากับ 3v เท่ากับ v พายเนี่ยสมมติพี่แทนค่าในสมการไหนดีแทนค่าในสมการที่1ละกันพี่จะได้ว่าระยะทางของการเดินของระยะห่างทั้งหมดมันคือ 4,500 เมตรจริงป่ะก็ 4,500 เมตรมาแทนของครั้งที่1นะเท่ากับ v พายบวก v น้ำซึ่งโจทย์ต้องการทราบ v น้ำจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ v พายอยู่ในรูป v น้ำให้ได้เขาบอกว่า v พายเท่ากับ3เท่าของ v น้ำก็กลายเป็น3 v น้ำบวก v น้ำจริงไหมคูณด้วย t เขาบอกว่า t คือเท่าไหร่นะ t คือ45ส่วน60ต่อชั่วโมงถูกไหมแสดงว่าเอา45หารได้ปุ๊บ45 1 45ถูกไหม45 1 45เป็น100ย้าย60ขึ้นไปคูณกลายเป็น60แล้วก็0 0เท่ากับ3 v น้ำบวก v น้ำหรือเท่ากับ4 v น้ำนั่นเองจะได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยจะได้ว่าเป็น v น้ำเท่ากับย้ายไป4 1 4ถูกไหมเหลือเศษ2 4 5 20 1,500 เมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือ 1,000 คือเมตรหรือเปล่าโจทย์ถามว่ากระแสน้ำอ่ะชั่วโมงนึงได้กี่กิโลเมตรน้องรู้ความสัมพันธ์หรือเปล่าระหว่างเมตรกับกิโลเมตรรู้จริงไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่า 1,000 เมตรถูกไหมเท่ากับ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของน้ำในข้อนี้คือถ้า v กระแส v ของกระแสน้ำเนี่ยเท่ากับ 1,500 เมตรต่อชั่วโมงก็เท่ากับ 1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงป่ะเพราะฉะนั้น v ในการ v ของน้ำเนี่ยก็คือ 1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยกระแสน้ำสามารถไหลได้ 1.5 กิโลเมตรก็ต้องตอบข้ององูนั่นเองสรุปโจทย์ข้อนี้น้องต้องทำอะไรบ้างน้องพยายามวาดแผนผังเพราะแผนผังจะช่วยน้องจริงป่ะการเดินทางครั้งที่1ใช้เวลา45นาทีใช้เวลาน้อยแสดงว่าพายเรือแบบตามน้ำอันที่2ใช้เวลา90นาทีใช้เวลามากแสดงว่าพายแบบทวนน้ำจริงป่ะระยะทางคือ 4,500 เมตรก็จะเป็น 4,500 เท่ากับเลยอันนี้ก็คือการที่เรารู้ความสัมพันธ์โดยการที่จับสมการที่1กับสมการที่2มาเท่ากันถูกไหมก็จะได้เป็นความสัมพันธ์คือ 3V น้ํา 3V พายเท่ากับ 1V พายเท่ากับ 3V น้ําโทษทีพอได้ความสัมพันธ์ปุ๊บน้องก็มาแทนค่าในนี้ในสมการที่1หรือแทนในสมการที่2ก็ได้เหมือนกันจริงไหมแต่แทนในสมการที่1เลขน้อยกว่าก็แทนสมการที่1จะออกมาว่า V น้ําของน้องมีค่าเท่ากับ 1,500 เมตรต่อชั่วโมงหรือว่าจากความสัมพันธ์คือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ต้องการถามเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรน้องก็ต้องแปลงเมตรเป็นกิโลเมตรจะได้ว่า v ของกระแสน้ำคือ 1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้องูค่ะข้อ29นะฉันมีเงินอยู่ 20,000 บาทนำไปฝากธนาคารที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปีแต่กับถ้านำไปให้แม่ค้าที่ตลาดกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีโดยเก็บดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในเวลา2ปีแต่ละกรณีจะให้รายได้แก่ฉันแตกต่างกันเท่าไหร่ก็ไก่ 1,472 บาทขอไข่ 3,328 บาทคอควาย 4,800 บาทงองู 2,428 บาทอ่ะข้อนี้เราต้องแบ่งการคิดออกมาเป็น2อันถูกไหม1คิดกับการฝากธนาคาร2แล้วก็คิดกับการที่เขาเอาไปให้แม่ค้าที่ตลาดถูกไหมอย่างแรกพี่คิดขอคิดเรื่องการฝากธนาคารก่อนละกันเรื่องการฝากธนาคารพี่คิดให้เป็นกรณีที่1ละกันเรื่องการฝากธนาคารกรณีที่1ฝากธนาคารธนาคารฝากธนาคารจะได้ว่าอะไรเขาบอกว่าเงิน 20,000 เนี่ยฝากธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ8แสดงว่า100บาทอะดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกเบี้ยดอกเบี้ยร้อยละ8แสดงว่า
เขาได้เงิน 8% ต่อ1ปีถูกไหมจากแสดงว่าถ้า100เขาก็ได้8บาทคิดเขาบอกว่าเขาต้องการคิด2ปีแต่ร้อยดอกเบี้ยมันเป็น 8% ต่อ1ปีถูกไหมก็ต้องคิดก่อนว่าปีที่1เขาจะได้เงินเท่าไหร่พี่คิดปีที่1ปีที่1คิดยังไงพี่ก็ตั้งก่อนว่าปีที่1ตอนแรกเรามีเงินอยู่ 20,000 จริงไหมปีที่1เงินอยู่ 20,000 เขาบอกว่าดอกเบี้ยคือ 8% ต่อ1ปีพี่ถามว่าถ้า100บาทได้เงินมา 8% 8บาทแล้วเงิน 20,000 ล่ะน้องจะได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่ก็แสดงว่า 8% ต่อปีก็คือ8ส่วน100จริงไหมคูณด้วย 20,000แสดงว่าน้องอ่ะจะได้เงินดอกเบี้ยก็คือ 8% ส่วนได้เงินต้นคูณได้เงินต้นก็จะได้ว่าน้องได้ดอกเบี้ยมาเอา2มาตัดปุ๊บก็จะได้ดอกเบี้ยมา 1,600 บาทถูกไหมเพราะฉะนั้น1ปีน้องจะได้1เงินดอกเบี้ยมา 1,600 บาททีนี้สรุปว่าสิ้นปีที่1นะมันต้องคิดทีละปีจริงไหมดอกเบี้ยสิ้นปีที่1สิ้นปีที่1น้องจะได้เงินทั้งสิ้น 21,600 บาทนั่นเองโอ้พี่เขียนเกินขอโทษทีน้องจะได้เงินมา 21,600 บาททีนี้น้องฝากกี่ปีน้องฝาก2ปีจริงป่ะปีที่2น้องก็ได้ดอกเบี้ย 108% เหมือนเดิมแต่ปีที่2น้องมีเงินเท่าไหร่ปีที่2น้องมีเงิน 21,600 บาทแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่น้องได้ก็คือ 8% ก็คือ8ใน100ของเงิน 21,600 บาทถูกไหมก็จะได้เป็น0ตัด0ก็จะได้เป็น216คูณ8น้องลองคูณนี้คูณข้างนอกก็กลายเป็น216คูณ8ถูกไหม8 5 4 8 6 4 18ใส่8ทด4 8 1 8บวกอีก4เป็น12ถูกไหม8 2 16บวก1เป็น17น้องก็จะได้เงินค่าดอกเบี้ยมาอีกเป็นเงิน 1,728 บาทสรุปสิ้นปีที่2สิ้นปีที่2น้องจะได้เงินมาทั้งสิ้นเท่าไหร่จะได้มาเงินมาทั้งสิ้น 21,600 บาทบวกกับเงิน 1,728 บาทกลายเป็น 21,600 บาท 1,600 บาทบวกกับเท่าไหร่นะ 1,728 บาทถูกไหมก็กลายเป็น8 2 7บวก6เป็น7บวก6เป็น13นะเท่าที3ทด1ก็กลายเป็น3 2เพราะฉะนั้นน้องจะได้เงินรวมคือ 23,328 บาทถูกไหมอันนี้คือเงินที่สุทธิเงินสุทธิก็คือเงินรวมของการฝากธนาคารถูกไหมส่วนพี่วงไว้ก่อนละกันทีนี้เราข้อนี้เขาต้องการเปรียบเทียบระหว่างการฝากธนาคารกับการให้กู้จริงไหมอันนี้คือการฝากธนาคารทีนี้พี่ต่อไปพี่จะพูดถึงการให้กู้อันนี้พี่เก็บการฝากธนาคารไว้ก่อนการให้กู้เขาบอกว่าร้อยละ1ต่อเดือนแสดงว่าถ้าให้กู้100บาทเนี่ยเราได้1บาทถูกไหมอ่ะแล้วก็มาดูแต่เนี้ยจะไม่เกี่ยวกับการเอาดอกเบี้ยไปทบต้นใช่ไหมเพราะเป็นเงินกู้พี่จะเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเงินกู้เนี่ยคิดร้อยละ1ต่อเดือนเงินกู้เป็นกรณีที่2นะร้อยละ1ต่อเดือนแสดงว่า100 1แสดงว่าเขาได้เงินมา1เพิ่มขึ้น 1% ต่อเดือนจริงไหมพี่ถามว่าเขาให้กู้ใน100อ่ะเขาจะได้กลับมา1บาทแต่ข้อเนี้ยคือเขามีเงินไปเท่าไหร่มีเงิน 20,000 ถูกไหมเขาก็จะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะได้เงินกลับมาเดือนละ200บาทจริงไหมเพราะว่า 1% ต่อเดือนถามว่าเขาให้กู้เป็นเวลากี่ปีเป็นเวลา2ปีถูกไหมแสดงว่า1ปีมี12เดือน2ปีมี24เดือนถูกปะ2ปีมี24เดือนแต่ละเดือนได้1,200บาทเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว24เดือนก็ต้องได้เท่ากับ24คูณ200บาทถูกไหมก็เท่ากับ 4,800 บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเงินสุทธิ2ปีหรือผลรวมของเงินนั่นแหละ2ปีเขาจะเก็บได้ทั้งสิ้น
24,800 บาทถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการฝากธนาคารกับการให้กู้เขาบอกว่าให้กู้สุทธิได้ 24,800 บาทแต่ถ้าฝากธนาคารจะได้ 23,328 บาทโจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์ต้องการถามว่าเขาจะได้ชั้นน่ะหรือว่าคนที่ให้กู้เนี่ยจะให้จะได้เงินต่างกันเท่าไหร่ถ้าเขาทำสองกรณีนี้แยกกันก็คือเอา 24,800 บาทลบด้วย 23,328 บาทที่ได้จากการฝากธนาคารจริงไหมแสดงว่า2กรณีนี้จะให้เงินต่างกันเท่าไหร่น้องก็มาลบกัน8เหลือ7เป็น10เหลือ9เป็น10ก็เหลือ2 7 4 1แสดงว่า2กรณีนี้ให้เงินต่างกันทั้งสิ้น 1,472 บาทก็คือต้องตอบข้อกไก่นั่นเองสรุปนะโจทย์ข้อนี้น้องทำยังไงน้องแยกเป็น2กรณีจริงป่ะคือกรณีที่1คือการที่น้องเอาเงินไปฝากแบงค์โดยที่ได้ปีละ 8% โดยที่ดอกเบี้ยของแบงค์เนี่ยจะเป็นการฝากแบบดอกเบี้ยแบบทบต้นจริงไหมทีนี้พอน้องฝากดอกเบี้ยทบต้นปุ๊บปีแรกน้องได้ 8% ปีที่แสดงว่าแต่ละปีแรกน้องได้มา 1,600 ปีที่2เราก็เงิน 1,600 ไปรวมกับเงิน 20,000 ปีต่อไปก็จะได้เยอะขึ้นจริงไหมสรุปก็คือพอสิ้นปีที่2ปุ๊บน้องก็จะได้เงินมา 23,328 บาทแต่ถ้าน้องเอาไปให้กู้ล่ะ 1% ต่อเดือนถูกไหม1เดือนได้200บาท1ปี2ปีมี24เดือนก็24คูณ200ก็กลายเป็น 4,800 บาทเงินสุทธิของน้องก็จะกลายเป็น 24,800 บาทสรุปเงินของน้องต่างกันก็คือเอา 24,800 ลบด้วย 23,328 ก็ตอบว่าเงินที่ได้จะต่างกันทั้งสิ้น 1,472 บาทก็เลยตอบข้อกไก่ค่ะข้อ30ในการเช่าซื้ออาคารสงเคราะห์แห่ง1ในปีแรกเสียค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาทปีที่2เสียค่าเช่าซื้อลดลง 10% และปีที่3เสียค่าเช่าซื้อลดลง 10% ของปีที่2เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเป็นเวลา10ปีก็จะต้องไม่เสียค่าเช่าซื้อนั้นอีกดังนั้นในครึ่งของเวลาตามสัญญาผู้เช่าได้ชำระเงินไปแล้วเท่าไหร่ก็ไก่ 60,000 บาทขอไข่ 54,000 บาทคอควาย 49,141 บาทและงองู 48,142 บาทอ่ะอันนี้พี่อยากแนะนำให้น้องขีดโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาต้องการถามอะไรเพราะว่าน้องบางคนจะพลาดไปจริงไหมเขาบอกว่าในเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาตามสัญญาเขาเสียเงินไปเท่าไหร่แสดงว่าเขาต้องการทราบทั้ง10ปีไหมไม่จริงไหมเขาต้องการทราบแค่อะไรเขาต้องการทราบแค่5ปีถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการรู้ว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเขาเสียเงินไปแล้วเท่าไหร่ทีนี้น้องก็รู้ว่าปีที่1พี่คิดทีละปีเลยนะน้องจะได้ไม่สับสนค่อยๆ คิดไปพร้อมๆกันก็ได้มาปีที่1เขาเสียเงินเดือนละ 1,000 บาทจริงป่ะปีที่1เสียเงินเดือนละ 1,000 บาทแต่1ปีมีกี่เดือน1ปีมี12เดือนจริงป่ะ1ปีมี12เดือนก็เท่ากับ12คูณ 1,000 ก็เท่ากับ 12,000 บาทนั่นเองแสดงว่าปีที่1อ่ะมี10ปี1มี12เดือนเดือนละ 1,000 ก็แสดงว่า1ปีแรกเสียไป 12,000 บาทถูกไหมปีที่2ล่ะปีที่2ก็มี12เดือนอีกเหมือนกันจริงไหมแต่เขาบอกว่าเสียค่าเช่าซื้อลดลง 10%น้องมาคิดข้างนอกก็ได้คิดทดข้างนอกจะได้ไม่สับสนเขาบอกว่าจะเสียค่าเช่าซื้อลดลง 10% แสดงว่าถ้าเขาเคยเสีย100บาทเขาก็จะลดเหลือถ้าเคยเสีย100ใช่ไหมก็จะลดเหลือแค่90บาทแต่ปรากฏว่าเขาเสียไปเท่าไหร่เขาเคยเสีย 1,000 ถูกไหมก็จะลดเหลือแค่ 90% หรือ90ใน100ของ1,000บาทก็จะ100ก็เหลือ10ก็เหลือแค่900บาทถูกไหมก็แสดงว่าปีที่2ก็เสียเท่ากับ90เอ้ยก็เสียเท่ากับ12คูณด้วย900บาทนั่นเอง12คูณ9ได้เท่าไหร่12 9 108จริงไหม108แล้วเติมอีก0 0ก็แสดงว่าปีที่2เสียไป1800บาทปีที่3ล่ะ
ปีที่3ก็มีอีก12เดือนเหมือนกันจริงไหมแต่เขาเสียลดลงอีก 10% ของปีที่2แสดงว่าเสียลดลงอีก 10% ของปีที่2ก็คิดเหมือนเดิมอันเดิมเคยเสีย100จริงไหมถ้าเสีย100ลดลงก็เหลือแค่90บาทแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เราเคยเสียเท่าไหร่เคยเสียแค่900เองจริงไหมก็ลดลงเหลือแค่90ใน100หรือ 90% ของ900นั่นเองตัดการปุ๊บ99 81ถูกไหมก็เหลือแค่ 8,100 บาทแสดงว่าก็ขอโทษที99ก็เหลือแค่0ตัวเดียวถูกไหมก็เหลือแค่810บาทก็แสดงว่าแต่ละเดือนก็เหลือแค่810บาทก็คูณด้วย810บาทเข้าไปทดเลขหน่อยละกันเดี๋ยวพี่คิดเลขผิด12คูณด้วย810ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ12คูณด้วย81ถูกไหม12ก็คือ12ใส่0 8 5 8 1 8 8 2 16ใส่6ทด1 8 1 8เป็น9ถูกไหมก็กลายเป็น2 6 1 1เป็น7เป็น9แล้วก็มี0อยู่ข้างหลังก็กลายเป็นเสียปีนี้เสียทั้งสิ้นเท่ากับ9,720บาทถูกไหมอันนี้คือปีที่3แล้วปีที่4ล่ะเราก็คิดต่อไปว่าปีที่4ก็ยังมี12เดือนอยู่จริงไหมเพราะทุกปีมี12เดือนก็จะได้ว่าจากเดิมที่เคยเสียปีละ810บาทคราวที่แล้วเสีย900ถูกไหมแต่คราวนี้เสียเหลือแค่810บาทจะเสียเท่าไหร่ก็แค่ 90% ของ108ของ810บาทจริงไหมเอา0ตัดกันปึ๊บปึ๊บจะได้ว่า81คูณ9ทดเลขนิดนึง81คูณ9ได้เท่าไหร่81คูณ9 919 9872ถูกไหมก็เหลือแค่729บาทต่อเดือนอ่ะก็แสดงว่าปีที่4มี12เดือนเดือนละ729บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นปีที่4เขาก็ต้องเสียเงินทั้งสิ้นทดเลขหน่อยเท่ากับ729บาทคูณด้วย12เดือน9 2 18ใส่8ทด1ถูกไหม2 2 4เป็น5 7 2 14ใส่0 9 1 9 2 1 2 7 1 7กลายเป็น8 9 บวก 5เป็น14ใส่4ทด1ถูกไหม4 24บวก2เป็น6บวก1เป็น7ก็กลายเป็น 8,748 บาทอ่ะทีนี้ทำไงต่อเขาบอกว่าเหลือปีสุดท้ายแล้วจริงไหมเขาต้องการแค่ครึ่งหนึ่งของสัญญาสัญญามี10ปีแสดงว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาก็แค่ปีที่5นั่นเองปีที่5จะต้องมี12เดือนเสียเดือนละเท่าไหร่เนี่ยเขาเที่ยวเสียเดือนละ429บาทจริงไหมขอโทษทีค่ะเราเสียเดือนละ729บาทแสดงว่าเราก็เสียแค่ 90% ของ729บาทนั่นเองตัดกันก็จะได้ว่าเอามาทดข้างนอกก็กลายเป็น729คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย9ส่วน10จริงไหมคูณด้วย9ก่อนแล้วค่อยหาร10 99 81จริงไหมใส่1ทด8 99 81ใส่1ทด89 2 18 18บวก8เป็น26ถูกไหม9 7 63 63บวก2เป็น65นั่นเองแต่มีส่วน10ด้วยจริงไหมเพราะฉันก็เหลือแค่ 656.1 บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณด้วย 656.1 ถูกไหมต่อเดือนแต่มี12เดือน 656.1 จะได้ว่าเขาต้องเสียเงินไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ย656.1 คูณ12ถูกไหม656.1 คูณ12ก็ได้กลายเป็น212,6212ใส่2ทด1ถูกไหม5240เป็น11ใส่1ทด1 6212เป็น13ใส่0 1 6 5 6ถูกไหม2 3 6 1เป็น7 5 6 3เป็น8 6 บวก 1 เป็น 7 มีค่าเทียม 1 ตำแหน่งก็คือ12เดือนเสียไปเท่ากับ 7,873 บาท.2 บาทอย่างนี้เพราะฉะนั้น5ปีเขาจะเสียเงินไปทั้งสิ้นเท่าไหร่น้องเอาทุกอันมาบวกกันก็จะเป็นคำตอบที่เราต้องการแล้วจริงไหมว่า5ปีเขาจะเสียเงินไปทั้งสิ้นเท่ากับ 12,000 เสียไปเท่าไหร่เนี่ย12,000
บวกกับ10800บวกกันก่อนสิได้เป็น00822ถูกไหมบวกอะไรอีกบวกกับ9720 9720ก็กลายเป็น02 8บวก7เป็นเท่าไหร่เนี่ย8บวก7เป็น15ถูกไหมก็กลายเป็น5โทรด้วย1 9หนึ่งเป็น10 12 2 1เป็น3บวกกับ8748กลายเป็น8 6 7 5เป็น12 2 1ถูกไหม8 2เป็น10 11 4 1 1เป็น4 1 2 6 8บวกอีกเดือนหนึ่งเดือนสุดท้ายกลายเป็นปีสุดท้ายเท่าทีกลายเป็น7 8 7 3.2 ก็เหลือเป็น .2.8 บวก3เป็น11ถูกไหม1 1 7 7เป็น14 44 1 2 10เป็น11เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้าเป็น49,141.2 49,141.2ก็คือใกล้เคียงกับข้อคอควายถูกไหมสรุปข้อนี้เขาต้องเสียเงินในการเช่าซื้อ5ปีเป็นเงิน49,141บาทถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อคอควายสรุปโจทย์ข้อนี้หายยังไง1น้องต้องทราบก่อนจริงไหมว่า1ปีน้องเสียเท่าไหร่โจทย์ต้องการทราบว่า5ปีเขาจะเสียเท่าไหร่น้องก็12คูณได้1เดือนก็คือ 1,000 ปีที่2ก็คือเสียแค่ 90% ของปีแรกก็เหลือ900ปีที่3ก็คือเสีย 90% ของปีที่2ปีที่4ก็คือเสีย 90% ของปีที่3ปีที่5ก็คือ 90% ของปีที่4จริงไหมน้องก็ทุกอันมาคูณ12แล้วก็บวกกันก็กลายเป็นเงินที่เขาต้องเสียไปในการเช่าซื้อทั้งสิ้น5ปีหรือครึ่งหนึ่งของสัญญาถูกไหมซึ่งรวมกันแล้วน้องก็จะได้ว่าเขาเสียเงินไปทั้งสิ้น 49,141.2 ซึ่งก็คือใกล้เคียงกับข้อควายก็คือ 49,141 บาทนั่นเองข้อ31ถังใบ1เมื่อเปิดท่อกอและท่อขอพร้อมกันน้ำจะไหลเข้าและเต็มถังในเวลา6นาทีแต่ถ้าเปิดท่อกอเพียงท่อเดียวก่อนนาน4นาทีแล้วปิดจากนั้นเปิดท่อขอให้น้ำไหลต่อไปอีก9นาทีน้ำก็จะเต็มถังดังนั้นถ้าถังว่างเปิดแต่ท่อขอท่อเดียวนานเท่าใดน้ำจึงจะเต็มถังกอไก่10นาทีขอไข่15นาทีคอควาย18นาทีแล้วงองู20นาทีอันนี้ก่อนหน้านี้วิธีแรกวิธีในการทำโจทย์ข้อนี้อย่างแรกเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องกำหนดตัวแปรก่อนจริงไหมสิ่งที่เขาต้องการทราบคืออะไรสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือถ้าเขาเปิดท่อขอท่อเดียวจริงไหมน้ำมันจะเต็มถังเมื่อไรก็คืออย่างแรก1เราต้องกำหนดตัวแปรก่อนว่า1นาทีของเราอะถ้าเราให้ว่าน้ำในท่อขอท่อเดียวอ่ะเปิดน้ำอย่างนี้นะเปิดน้ำท่อขอท่อเดียวท่อขออย่างเดียวน้ำเต็มถังในเวลา x นาทีเต็มถังในเวลา x นาทีแต่แสดงว่าถ้าเต็มถังในเวลา x นาทีแสดงว่าถ้าเปิดท่อขอในเวลา1นาทีเราก็จะได้น้ำเท่ากับ1ส่วน x ถังจริงไหมอันนี้ได้นะไม่ยากทีนี้สิ่งที่เขาต้องการคือ x ถูกไหมว่าเขาต้องการทราบว่าจะเปิดได้กี่นาทีแต่ทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าถ้าเปิดท่อกอก่อน4นาทีเปิดท่อขออีก9นาทีมีอันนึงที่โจทย์บอกพี่ลืมไปคือถ้าเปิดท่อกอและขอท่อกอบวกขอจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าน้ำจะเต็มถังในเวลา6นาทีจริงไหมแสดงว่าถ้าเปิดท่อกอและขอในเวลา1นาทีจะได้น้ำเท่ากับเท่าไหร่นะน้ำก็จะเท่ากับ1ใน6ถังถูกไหมอันนี้ตามทันนะเพราะได้ว่าน้ำเป็น1ใน6ถังแล้วยังไงล่ะทีนี้แสดงว่าถ้าเราเอา2อันนี้มาคิดพี่ถามว่าถ้าพี่เปิดท่อกอท่อเดียวน้ำจะเต็มถังในน้ำใน1นาทีจะได้กี่ถังเปิดท่อกอท่อเดียวเปิดท่อกอท่อเดียวท่อกออย่างเดียวจะเต็มถังท่อกอท่อเดียว1นาทีจะได้เท่าไหร่ท่อกอท่อเดียว1นาทีก็จะได้ว่าจากท่อกอแล้วขอคือ1ใน6ถังถูกไหม
ถ้ากอท่อเดียวก็คือต้องลบน้ำในท่อขอไปก็ลบ1ส่วน x นั่นเองก็แสดงว่าท่อกอท่อเดียวจะเต็มใน1ส่วน6ลบ1ส่วน x แต่โจทย์กำหนดว่าอะไรโจทย์กำหนดบอกว่าแต่ถ้าเกิดเปิดท่อกอ4นาทีอันนี้คือ1นาทีจริงไหมแสดงว่า4นาทีก็จะได้น้ำเท่ากับ4นาทีก็จะได้น้ำเท่ากับ4คูณกับ1ใน6ลบ1ใน x จริงป่ะอันนี้คือท่อกอที่ได้ในเวลา4นาทีท่อกอ1นาทีคูณ4ก็เป็นท่อกอที่ได้ใน4นาทีแล้วเขาก็บอกว่าเปิดท่อขออีก9นาทีก็คือ9ท่อขอคือ1ใน x ถูกไหมก็เป็นอย่างนี้ก็เท่ากับ1ถังพอดีแสดงว่าก็ต้องเท่ากับ1ถังถูกไหมเพราะนี้คือท่อกอในเวลา1นาทีได้เท่านี้ถังคูณเข้าไปอีก4ก็เป็น4นาทีได้เท่านี้ถังบวก9คูณด้วย1ส่วน x 1ส่วน x ก็คือท่อขอ9นาทีก็จะได้เท่ากับ1ถังนั่นเองทีนี้ทำไงอีกเราก็แก้สมการถูกไหมอ่ะแก้สมการทำยังไงเราพยายามคิดในวงเล็บก่อนแล้วกันก็จะกลายเป็นว่า4คูณด้วย1ใน6ทำไงให้กลายเป็น 6x ละกัน1ใน 6xย้าย x ขึ้นไปกลายเป็น x ลบ6นี่เองบวกด้วย9ส่วน x เท่ากับ1ทำไงคูณด้วย 6x ตลอดดีไหมไม่ดีใช่ไหมเราทำไงก่อนเราตัดทอนก่อนอันนี้เหลือ2นี่เหลือ3เพราะฉะนั้นพี่คูณตลอดด้วย 3x จะได้ว่าอะไรคูณตลอดด้วย 3x ก็จะได้ว่าเป็น2คูณด้วย x ลบ6ถูกไหมบวกกับ 3xx ตัดไปเหลือ3 9 3 27เท่ากับ 3x อย่าลืมนะเวลาเราคูณเราต้องคูณทุกตัวในสมการใช่ไหมต้องรวมข้างนี้ด้วยนะก็จะได้ว่าเป็น 3x ทีนี้ทำไงต่อแก้สมการต่อจริงป่ะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ x แล้วก็กระจายเข้าไปกลายเป็น 2x กระจายนี้ได้เป็นลบ12บวกด้วย27เท่ากับ 3x นั่นเองย้าย 2x ไปลบเหลือคือ x ถูกไหม12ลบ27ก็เหลือ15นาทีทีนี้เรามาดูตัวแปร x ของเราคืออะไร x คือว่าเปิดน้ำท่อขอให้เต็มถังใช้เวลา x นาทีก็คือถ้าเราเปิดท่อขอท่อเดียวก็ต้องใช้เวลา x นาทีหรือว่าเปิดท่อขอก็ใช้เวลา15นาทีนั่นเองข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อขอไข่สรุปนะวิธีทำโจทย์ข้อนี้คือ1เราต้องกำหนดตัวแปรก่อนจริงไหมอย่างแรกพี่กำหนดตัวแปรให้ท่อขอเต็มถังในเวลา x นาทีเพราะฉะนั้น1นาทีก็ได้1ใน x ถังเปิดกอและขอพร้อมกันก็จะได้1ใน6ถังถูกไหมสิ่งที่เรานำมาใช้แก้สมการก็คือไอประโยคนี้ก็คือกอเปิด4ขอเปิด9จะเต็มถังก็กอเปิด4ขอเปิด9จะเท่ากับ1ถังแก้สมการไปก็จะได้ว่า x เท่ากับ15นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อนี้ตอบข้อไหนตอบข้อขอไข่ถูกไหมข้อ32ให้แมว5ตัวจับหนู5ตัวในเวลา1นาทีในเวลา5นาทีดังนั้นถ้าให้จับหนู100ตัวในเวลา100นาทีจะต้องใช้แมวกี่ตัวกอไก่5ตัวขอไข่20ตัวคอควาย50ตัวแล้วงองู100ตัวข้อนี้เป็นโจทย์ที่อาศัยการเทียบบัญญัติไตรยางหรือถ้าน้องบางคนเก็ตมองแบบมองเร็วๆปุ๊บสังเกตไหมว่าตาส่วนของแมวต่อหนูต่อเวลามันเป็น1ต่อ1ต่อ1จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าหนู100เวลา100แมวก็ต้องใช้100ตัวถูกไหมไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ใช้อย่างที่พี่บอกเพราะว่าการเทียบบัญญัติไตรยางค์อันเนี้ยมันต้องเทียบ2ฝั่งอ่ะพี่จะบอกว่าน้องอย่าไปหลงตามโจทย์นะคือ5 5 5ปุ๊บอ่ะ100 100ต้อง100อย่างเงี้ยมันผิดนะทีพี่ก็จะให้น้องดูก่อนว่ามันคิดยังไงข้อนี้1น้องเทียบมันอย่าตะยางก่อนจริงป่ะพี่พยายามเขียนให้เป็นขั้นๆนะน้องจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันอ่ะเขาบอกว่าในสิ่งที่เขาต้องการพี่เอาไว้ขวาสุดนะเพราะฉะนั้นพี่จะเริ่มจากในเวลา5นาที5นาทีเขาจับหนูได้กี่ตัวนะเขาจับหนูได้5ตัวถูกไหม5ตัวใช้แมว5ตัวใช้แมว5ตัวด้วยทีนี้ถ้าพี่ถามว่าในเวลา
5นาทีเหมือนเดิมในเวลา5นาทีเหมือนเดิมจับหนู100ตัวแล้วค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวนะจับหนู100ตัวจะต้องใช้แมวกี่ตัวพี่ถามช้าๆนะว่าอันนี้คือค่าคงที่ถูกไหมไม่เปลี่ยน5ตัวใช้แมวหนู5ตัวใช้แมว5ตัวจริงป่ะแล้วถ้าหนู100ตัวล่ะแมวก็ต้องใช้กี่ตัวแมวก็ต้องใช้มากตามจริงไหมเหมือนมันแปรผันตามการอย่างเช่นมีหนู1ตัวใช้แมวตัวเดียวก็พอแล้ว5ทีแต่ถ้าหนู100ตัวล่ะก็ต้องใช้แมวอีก100ตัวจริงไหมถึงจะจับมันหมดทีนี้ก็หมายความว่าจะได้เป็น5ส่วน5จริงไหมอันนี้ไม่ต้องคิดนะเพราะเป็นค่าคงที่คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับการใช้อันนี้ก็ต้องใช้100ตัวนั่นเองแต่มันดันบอกว่าแล้วถ้าในเวลา100นาทีล่ะสังเกตว่าเทียบจากอันนี้นะในเวลา100นาทีที่จับหนูที่จับหนู100ตัวจะใช้แมวกี่ตัวใช้แมวสังเกตหนูเท่ากันหนูเท่ากันเป็นไอ้เงี้ยถูกไหมเป็นค่าคงที่ก็ไม่ต้องคิดแค่ช่องแมวกับช่องเวลาถามว่ายิ่งมีเวลามากแมวก็ยิ่งมีโอกาสสบายสบายจริงไหมค่อยๆจับก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แมวเยอะหรือใช้แมวน้อยลงต้องใช้แมวน้อยลงจริงไหมแสดงว่าถ้า5นาทีอ่ะใช้แมว100ตัวแล้ว100นาทีล่ะจะใช้แมวกี่ตัวก็ต้องเอา5ส่วน100เป็นนี้เป็น5ส่วนด้วย100แล้วก็คูณด้วย100ก็คือในเวลา5นาทีอ่ะใช้แมว100ตัวจริงป่ะแต่ถ้าใช้เวลา100นาทีล่ะก็ต้องใช้แมวลดลงจริงไหมก็เทียบเป็นอัตราส่วนอันนี้จะเหมือนเวลากับแมวจะเป็นอัตราส่วนที่เป็นการแปรผกผันแต่หนูกับแมวจะเป็นอัตราส่วนที่เป็นแปรผันตรงนั่นเองทำให้สรุปข้อนี้ก็คือในเวลา100นาทีมีหนู100ตัวจะต้องใช้แมวทั้งสิ้น5ตัวเหมือนเดิมนั่นเองสรุปข้อนี้ก็ต้องตอบข้อกอไก่น้องอย่าไปเผลอตอบข้ององูนะมันผิดนะเพราะว่าข้อนี้น้องไม่สามารถเทียบอัตราส่วนกันได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมการเทียบอัตราส่วนกันได้ต้องเป็นการแปรผันตรงเหมือนกันแต่นี้มีทั้งการแปรผันตรงและผกผันโดยที่แมวแปรผันตรงกับหนูและเวลาแปรผกผันกับแมวถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อกอไก่ค่ะข้อ33นะรถยนต์คันหนึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเท่ากับ2ฟุตล้อรถจะหมุนได้กี่รอบต่อวินาทีโดยให้พายเท่ากับ22ส่วน7กอไก่4รอบขอไข่5รอบคอควาย6รอบและงองู7รอบอ่ะทีนี้โจทย์ข้อนี้น้องต้องดูใช่ไหมว่าโจทย์ถามความสัมพันธ์ของอะไรโจทย์ต้องการหาความสัมพันธ์ของรถยนต์กับล้อถูกไหมโดยที่เขากำหนดให้ว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยวิ่งด้วยอัตราเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงและล้อหมุนได้กี่รอบต่อวินาทีจริงไหมอย่างแรกพี่คิดที่รถก่อนจริงไหมเพราะเขาต้องการถามความสัมพันธ์ของรถกับล้อเขาโจทย์กำหนดว่าอะไรโจทย์กำหนดว่าอัตราเร็วของรถเนี่ยมันเท่ากับ30ไมล์พี่ให้ v แทนอัตราเร็วนะ30ไมล์ต่อชั่วโมงถูกไหมแสดงว่าอัตราเร็วมันบอกอะไรน้องมันบอกว่า1ชั่วโมงอ่ะรถจะได้วิ่งได้30ไมล์แต่โจทย์ถามถ้าน้องสังเกตโจทย์ของล้อคือฟุตจริงไหมตรงนี้คือฟุตเพราะฉะนั้นเราต้องคิดยังไงเราต้องคิดว่าถ้ารถวิ่งได้30ไมล์ต่อชั่วโมงล้อ1ครั้งจะวิ่งได้เท่าไหร่ก็มาหารกันก็จะได้จำนวนรอบของล้อถูกไหมอย่างแรกเราต้องพยายามเปลี่ยนหน่วยก่อนเราเปลี่ยนหน่วยยังไงอย่างแรกโจทย์กำหนดว่าล้อเราวิ่งด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงจริงไหมแต่ล้อเราได้มาเป็นฟุตเราควรจะเปลี่ยนอะไรเราควรจะเปลี่ยนไมล์ให้เป็นฟุตใช่ไหมมีใครรู้ไหมว่า1ไมล์เท่ากับกี่ฟุตค่อนข้างยากนิดนึงนะน้องส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าน้องคนไหนเคยดีแล้วพี่ก็อยากจะให้จำไว้นะเผื่อว่ามันใช้ออกข้อสอบเตรียมในปีถัดๆไปพี่ก็จะเขียนว่าระยะทาง1ไมล์เท่ากับเท่าไหร่นะมีใครรู้ไหมสรุปอ่ะมันเท่ากับ 5,000280ฟุตนั่นเองน้องก็ค่อนข้างระวังนิดนึงนะแล้วก็พยายามท่องถ้าใครท่องไม่ได้ก็พยายามเข้านะไม่ยาก1ไมล์เท่ากับเท่าไหร่นะ5280ฟุตนั่นเองทีนี้
พี่ถามว่ารถของเราวิ่งได้กี่ไมล์ต่อชั่วโมงรถของเราวิ่งได้30ไมล์ถูกไหมแสดงว่า v ของเราอ่ะจะเท่ากับ30คูณได้ 5,280 ฟุตทีนี้รถของเราก็วิ่งได้30คูณกับ 5,280 ฟุตต่อชั่วโมงแล้วจริงไหมแต่โจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์ต้องการทราบว่าล้อรถจะหมุนได้กี่รอบต่อวินาทีจริงป่ะเขาต้องการเป็นวินาทีทีนี้เราได้มาเป็นชั่วโมงเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1ชั่วโมงนี่คืออะไรเราจะแปลงเป็นวินาทีได้ยังไงจริงไหมมีใครไม่รู้ไหม1ชั่วโมงมีกี่นาทีทุกคนรู้จริงไหมว่า1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทีถูกไหมแล้วถามว่า1นาทีมีเท่าไหร่1นาทีมีเท่ากับ60วินาทีจริงป่ะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็ต้องมีกี่วินาทีก็ต้องมี60คูณด้วย60วินาทีจริงไหมเพราะฉะนั้นระยะทางของเราเนี่ยอัตราเร็วก็คือ30คูณกับ 5,280 ฟุตถูกไหมต่อชั่วโมงเราก็ต้องหารให้เป็นนาทีด้วยเอ้ยหารให้เป็นวินาทีด้วย60คูณ60นั่นเองต่อวินาทีนั่นเองทีนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะหาได้แล้วจริงไหมอ่ะเอาอะไรไปหารได้บ้างเนี่ยเอา30หารดูซิหาร11 30 32 60ถูกไหมเอา0ตัด0 2 1 2 2 2 4 2 1 2 6 12 2 4 8ถูกไหมเอาอะไรหารได้บ้างเนี่ยเอา6หารจะได้ไหมเนี่ยเอา6หารลองเอา6หารดูซิ6 1 6 6 4 24ถูกไหมเหลือเศษ2 6 4 24สรุปแล้วเราจะได้ว่าอะไรหารเสร็จแล้วเราจะได้ว่าอัตราเร็วของเราเนี่ยจะเท่ากับ44ฟุตต่อวินาทีต่อเซกันนั่นเองพี่ตีกรอบสีน้ำตาลไว้ก่อนละกันน้องจะได้ไม่สับสนอ่ะอันนี้คือความเร็วของเรานะของรถความเร็วของรถทีนี้พี่ก็อยากให้น้องกลับมาดูที่ล้อเขาต้องการความสัมพันธ์ระหว่างรถกับล้อเราหารถไปแล้วเราก็เหลือแค่ล้อจริงไหมเราก็วาดล้อขึ้นมาอันนึงเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเท่ากับ2ฟุตเพราะฉะนั้นรัศมีของล้อเท่ากับเท่าไหร่ใช่เท่ากับ1ฟุตจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัศมีเท่ากับครึ่งนึงของเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองเพราะฉะนั้นรัศมีก็คือ1ฟุตทีนี้เขาบอกว่าเขาต้องการทราบว่าล้อจะหมุนได้กี่รอบแสดงว่าน้องก็ต้องเอาระยะทาง1รอบของล้อหารด้วยของรถถูกไหมน้องจะรู้ได้ไงว่าล้อ1รอบมันหมุนได้เท่าไหร่ระยะทางน้องคิดจากพื้นที่หรือเส้นรอบวงเส้นรอบวงจริงไหมทำไมคิดจากพื้นที่ไม่ได้เพราะพื้นที่คือทั้งหมดคือก้อนกลมๆถูกไหมแต่เส้นรอบวงคือสิ่งที่เราเอาไปสัมผัสถนนก็คือด้านนอกอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้คิดคือเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงของเราเส้นรอบวงคืออะไรเส้นรอบวงคือ2พาย r ถูกไหมเท่ากับ2พาย r 2พาย r ก็คือเท่ากับ2พายก็คือ22ส่วน7ใช่ไหมจากโจทย์กำหนดให้รัศมีก็คือ1เพราะจะได้ว่าเส้นรอบวงของล้อ1รอบคือ44ส่วน7ฟุตนั่นเองอ่ะทีนี้เราได้มาแล้วว่าล้อ1รอบจะได้เท่ากับ44ส่วน7ฟุตแต่เขาต้องการถามว่าจะได้กี่รอบถูกไหมระยะทางที่เขาได้ใน1วินาทีก็คือ44ฟุตต่อ1วินาทีแล้วก็จับตั้งหารว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเอารถถูกไหมส่วนด้วยล้อจะเท่ากับเท่าไหร่รถส่วนล้อรถคือ1วินาทีวิ่งได้44ฟุตจริงป่ะแต่ล้อ1รอบวิ่งได้เท่าไหร่ล้อ1รอบวิ่งได้44ส่วน7ฟุตถูกไหมอันนี้หารกันอยู่ตัดกันได้จริงไหมมีส่วนย้ายต้องการย้ายขึ้นไปคูณต้องกลับเศษเป็นส่วนก็กลายจาก1ส่วน7กลายเป็น7รอบนั่นเองทีนี้เราก็ได้สิ่งที่โจทย์ถามจริงแล้วถูกไหมโจทย์ต้องการถามว่าล้อจะต้องหมุนกี่รอบต่อวินาทีก็คือต้องตอบว่า7รอบต่อวินาทีนั่นเองถูกไหมสรุปโจทย์ข้อนี้1น้องต้องรู้อะไรน้องต้องรู้ว่ารถของยนต์1ล้อรถยนต์ของน้องเขากำหนดให้ว่า30ไมล์ต่อชั่วโมงจริงไหม1ไมล์คือ 5,280 ฟุตอ่ะพยายามท่องเข้าไว้1ไมล์คือ 5,280 ฟุตพอรู้งี้ปุ๊บทำไงต่อก็รู้ว่าระยะทางของรถวิ่งได้กี่ฟุตนะ30คูณ 5,280 ฟุตต่อชั่วโมงจริงไหม
แต่สิ่งที่เราต้องการหาเพื่อไปคำนวณกับล้อเขาคิดเป็นวินาทีก็ต้องแปลให้เป็นวินาทีก็จะได้ว่ารถใน1วินาทีเนี่ยรถวิ่งได้ทั้งสิ้น44ฟุตเขาถามว่า1ล้ออ่ะล้อ1คันน่ะวิ่งได้เท่าไหร่ล้อ1อันน่ะมีเส้นรอบวงเท่ากับ 2 พาย r ก็คือ44ส่วน7ฟุตใช่ไหมรัศมีคือ1เพราะฉะนั้น1รอบของล้อมีวิ่งได้ความยาวเท่ากับ44ส่วน7แต่1แต่รถอะวิ่งได้ความยาวเท่ากับ44แสดงว่าหารกันก็ต้องได้เท่ากับ7รอบเพราะฉะนั้นรถของเราก็ต้องวิ่งได้ทั้งสิ้นล้อเราก็จะหมุนไป7รอบต่อวินาทีข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้ององูนั่นเองข้อ34นายกขับรถได้ทาง80กิโลเมตรซึ่งในเวลาช่วงเดียวกันนี้นายขขับรถได้ทาง120กิโลเมตรโดยที่ขขับรถเร็วกว่ากอ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นขจะขับรถเร็วกว่าเร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตรขอโทษทีเร็วนะกอไก่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขไข่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคอควาย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและงองู80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะทีนี้เรามาเริ่มคิดกันข้อนี้เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่ว่ามันเริ่มอย่างนี้ถูกไหมเราต้องกำหนดตัวแปรก่อนจริงป่ะพี่ถามว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าอะไรเขาถามว่านายขออ่ะจะขับรถได้เร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตรถูกไหมอ่ะทีนี้แต่โจทย์เขาบอกเงื่อนไขอะไรมาบ้างในการจะคิดว่านายขอจะขับรถเร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตรเขาบอกเงื่อนไขมาว่าอะไรเขาบอกเงื่อนไขมาว่านายขออ่ะขับรถเร็วกว่ากอ20กิโลเมตรถูกไหมสมมุติพี่สมมุติตัวแปรขึ้นมาเลขหนึ่งสมมุติพี่สมมุติตัวแปรว่าให้ในกออ่ะขับรถเร็ว x จริงป่ะให้ในกอขับรถเร็ว x พี่เขียนก่อนนะให้ในกอขับรถเร็ว x ในกอขับรถเร็วขับรถเร็ว x อะไร x กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมเพราะนี้คืออะไรเพราะนี้คือความเร็วถูกไหมพี่วงวีอย่างนี้ไว้ข้างๆแล้วกันอ่ะแต่ค่ะแล้วเขาบอกว่าขออ่ะขับเร็วกว่ากอ20แสดงว่าขอขับเท่าไหร่ขอขับ x บวก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมอ่ะทีนี้พอน้องได้กอกับขอแล้วว่าขับเป็นอย่างนี้ต่อไปทำอะไรต่อต่อไปน้องก็ดูว่าในขอขับรถได้ทาง120กิโลเมตรโดยที่ขอโทษทีเขาบอกว่ากออ่ะก่อนที่จะพี่จะให้น้องดูว่ามันขับได้ระยะทางเท่าไหร่พี่ขอบอกน้องนิดนึงน้องควรจะรู้ความสัมพันธ์ของตัวนี้คือถ้าเราเจอโจทย์ที่มีระยะทางความเร็วเวลาจากถ้าน้องอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์น้องจะได้ว่า S เท่ากับ VT ถูกไหมความสัมพันธ์นี้ S คืออะไร S คือระยะทางนั่นเองv คืออะไร v คืออัตราเร็วหรือความเร็ว t คือเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องได้นี้ปุ๊บพี่สามารถย้ายข้างเป็น t เท่ากับ s ส่วน v หรือ v เท่ากับ s ส่วน t ก็ได้จริงป่ะอ่ะทีพอเป็นอย่างนี้ทำไงต่อเขาบอกว่ากขับรถได้80กิโลเมตรแล้วก็เขียนว่ากเนี่ย s กจะเท่ากับ80กิโลเมตรถูกไหมแต่ s ขจะได้ทางเท่ากับ120กิโลเมตรทีนี้ก็มีความสัมพันธ์ของกอกับขอถูกไหมน้องสามารถเอาอะไรมาสัมพันธ์กันได้ในข้อนี้ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าเงื่อนไขของโจทย์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าขับรถในช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมอันนี้เลยคำว่าในช่วงเวลาเดียวกันหมายความว่าอะไรในช่วงเวลาเดียวกันหมายความว่า t เท่ากันจริงไหมจากความสัมพันธ์ที่พี่พูดตะกี้คือ s เท่ากับ vt น้องสามารถแปลงได้เป็น tเท่ากับ s ส่วน v จริงไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขับรถ2ครั้งใช้เวลาเท่ากันน้องก็จะได้ว่า t ของกเนี่ยจะเท่ากับ t ของขอถูกไหมซึ่ง t ก็เท่ากับ s ของกส่วนด้วย v